สวัสดีครับมื้อนี้เฮาสิมาเฮ็ดป่นกบแบบเค็งๆนะครับเป็นกบหน้าบ้านเฮาเลยนะครับแต่ก่อนอื่นต้องมาหาผักแกมกินกับป่นก่อนครับมีผักอีหยังแน่นะครับเบิ่งครับสิได้ผักอีหยังมานะครับพอเฮาได้ผักมาแล้วเฮาก็จะมาเฮ็ดกบกันนะครับผมนี่คือกบที่เพิ่นคั่วมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นกบหน้าใสหน่อยนะครับก็สิมาเอามันออกแล้วก็ใส่เกลือนะครับขยำครับคัดหนังยิงมันจักหน่อยนะครับให้มันสะอาดนะครับผมก็สิล้างประมาณ3น้ํานะครับผมล้างไปครับพอเฮาล้างแล้วเฮาก็จะนํามาย่างนะครับให้มันหอมให้มันสุกสักให้หนังมันมีความหอมยิ่งขึ้นมากครับบ่ได้ให้มันสุกเลยหรอกครับพออย่างได้ทีพอประมาณแล้วนะครับได้ประมาณนี้ครับกะสิมีนี่นะครับหอมกระเทียมพริกนะครับพริกกระเลียงนะครับเดี๋ยวสิเอาไปขั่วครับแล้วก็ต้นหอมผักชีหอมเปซอยนะครับตามด้วยผักแกมนะครับที่เฮาได้มาครับก็ตามนี้เลยนะครับให้มักหยังก็ตามใจชอบครับผมมาครับเฮามาต้มกบกันครับผมใส่ตะไคร้ลงไปนะครับแล้วก็น้ำปลาแดกนะครับใส่ลงไปเลยครับเอานุ่นนัวหอมๆครับผมรอน้ำเดือดครับเดี๋ยวค่อยมาใส่กบนะครับพอน้ำเดือดก็ค่อยใส่กบลงไปนะครับก็สิรอให้กบต้มจนเปื่อยครับระหว่างรอเฮาก็จะมาขั่วนะครับขั่วหอมกระเทียมพริกนะครับขั่วให้มันหอมๆให้มันสุกพอดีนะครับขั่วไปครับนี่ครับก็จะเอาประมาณนี้นะครับกบเฮาก็สิสุกเปื่อยได้ทีแล้วนะครับผมพอกบได้ทีเดี๋ยวเฮาก็จะมาโขกเลยครับบาดนี้ใส่พริกลงไปครับถามว่าเป็นยังคือใส่พริกกระเลียงไปน้ําครับผมอยากให้มันแยกสีกันครับเอาก็ใส่ลงไปครับก็โขกไปครับตามด้วยกระเทียมแล้วก็หัวหอมนะครับโขกไปครับให้มันหยาบได้ทีนะครับตามใจชอบครับผมมักหยาบหน่อยมาไล่ก็โขกไปครับได้ทีเดี๋ยวก็ใส่กบเฮาลงไปนะครับก็ตําครับผมถามว่าเป็นยังบ่กระดูกอ่อนครับมันกบตัวน้อยครับกระดูกบ่แข็งแล้วก็แขวผมก็ดีกว่าผู้ใดบ่มักกินกระดูกก็แยกเนื้อออกก่อนได้นะครับผมพอเฮาตํากบได้ทีแล้วเฮาก็จะมาปรุงครับใส่น้ําต้มกบเฮานี่แหละครับน้ําปลาแดงนะครับนัวๆนะครับก็ค่อยๆปรุงนะครับผมนัวนะครับน้ําปลานะครับเพราะว่าน้ําต้มกบเฮามีรสชาติเข้มนัวอยู่แล้วครับใส่บักนาคหน่อยนึงครับบางคนก็บ่ใส่นะครับแต่ผมจะใส่มันออกบอกบ่ได้ออกเปรี้ยวเลยหรอกครับให้มันมีเปรี้ยวน้อยๆนะครับตามด้วยผักที่เฮาซอยไว้นะครับแล้วก็โคเล่นะครับโคเล่เบิ่งครับก็ซิมเบิ่งครับขาดหยังก็เติมแต่งไปตามใจชอบนะครับผมก็จะเติมน้ำปลาแล้วก็น้ำต้มนี่แหละครับใส่ไปอีกน้อยนึงครับนี่ครับเสิร์ฟครับบาดนี่ถ้วยก็จะเป็นถ้วยใส่ผักเข้าเนี่ยนะครับตักลงไปครับหืมหน้าตาน่ากินหอมๆนะครับผมนี่แหละครับนายคุยครับนี่ไงนะครับเราก็จะได้ป่นกบแบบเค็งๆนะครับมาจิ้มเบิ้งนี่ครับป่นกบครับหอมๆแซ่บก็ผักได้หลายโอ้โหมาจิ้มเบิ้งคุยเอาเลยพี่น้องคุยเอาเลยกลับมาการกินนกตับเหนียวบางพี่น้องคุยเอาครับน้องใบต้มน้องใบบาน